สวัสดีครับไฟคลาสสิกทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์ครับเราจะนำเอาไฟแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรำลึกถึงความมันและความคลาสสิกกันทุกวันพุธนะครับวันนี้นำคุณผู้ชมแฟนเพจกีฬาเดลี่นิวส์เดลี่นิวส์นะครับย้อนกลับไปในวันที่16กันยายนปีคศ1981ครับหรือว่าพุทธศักราช2524ครับปีเกิดผู้บรรยายพอดีเลยครับศึกซูเปอร์ไฟเดิมพันแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทครับเมื่อสักครู่พิธีกรบนเวทีแนะนำไปแล้วครับจูกาเรเรียวนาดครับแชมป์ของ WBC นะครับหรือว่าที่ฝรั่งออกเสียงว่าจูกาเรเรียวนาดนั่นแหละนะครับเจอกับคนนี้เลยครับแชมป์โลกเวลเตอร์เวทของสมาคมมวยโลก WBA ครับโทมัสเฮิร์นส์นะครับวันนั้นนี่ฉายาคือไอ้งูเห่าจากดีทรอยต์อะไรทำนองนั้นนะครับ The Motor City Cobra แต่ว่าตอนหลังนี่ก็นิตยสารเดอะริงครับจับมาใส่สูตรเป็นแก๊งสเตอร์ถือปืนครับก็เลยกลายเป็นฉายาเดอะฮิตแมนไปเลยครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับคู่นี้ชกกันที่สังเวียนชั่วคราวในซีซ่าสพาเลสลาสเวกัสครับเวทีนี้ตั้งอยู่บนคอร์ตเทนนิสของโรงแรมนะครับเอาขวาไปหมัดนะครับเลนนาดเลนนาดอยู่ในกางเกงสีขาวครับขอบกางเกงสีแดงนะครับเปิดมานี่ก็แหมมีหลอกล่อครับต้องสเต็ปเท้าหนีให้พ้นระยะหมัดดินระเบิดของโทมัสเฮิร์นครับเฮิร์นก่อนชกไฟนี้นะครับชนะมาชนะรวดมา30ครั้งนะครับ32ครั้งนะครับขออภัยน็อกถึง30นะครับแล้วก็เฉลี่ยนี่ชกไฟละ4ยกเท่านั้นครับกับปั้นขวาของเฮิร์นนี่ดินระเบิดจริงๆส่วนเลโอนาร์ดก่อนชกไฟนี้นะครับชนะ30แพ้1นะครับแพ้คะแนนอ้าวหมดยกนี่เกือบจะมีปัญหากันแล้วครับเลโอนาร์ดไปแตะที่ศีรษะเฮิร์นจะชกเอาครับยกที่2เดี๋ยวนาดออกมาเหมือนเดิมครับต้องวนหนีไปรอบๆครับเพราะว่าขวาของเฮิร์นนี่ไปล้อเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนาดนี่ชนะรวดมา30แพ้1นะครับแพ้คะแนนให้กับโรเบโตดูรันมีควงหมัดครับเดี๋ยวนาดยืนแยบช่วงชกก็เสียเปรียบเฮิร์นเยอะนะครับเตี้ยกว่าถึง7เซนติเมตรครับแล้วก็ช่วงแขนนี่สั้นกว่าถึง10เซนติเมตรนะครับเฮิร์นนี่เป็นนักมวยที่รูปร่างนี่เหลือเชื่อครับว่าจะหมัดหนักแขนยาวขายาวครับแต่ว่ากำปั้นนี่ดินระเบิดครับต่อยขวาเข้าไปหมัดนึงเดี๋ยวนาดลำบากหน่อยครับวันนี้ยิงขวาคล่อมไปเดินกดดันน่ากลัวครับเฮิร์นโอ้โหแยบซ้ายเต็มๆครับแล้วแต่โดนซ้ายเลนนาดไปหมัดนึงต้องถอยเหมือนกันครับเลนนาดเริ่มไม่หนีนะครับยืนปักหลักเฮิร์นส์นี่ได้แชมป์โลก WBA มาจากกันน็อกปิปิโนเควาสหมัดเดียวครับยกที่2หมดยก2ครับแหมมีเล่นิดนึงครับโทมัสเฮิร์นส์ยกที่3เดี๋ยวนาดออกมาวนเหมือนเดิมครับก่อนชกนี่เลโอนาร์ดให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โดนซ้ายไปครับคนละทีเลโอนาร์ดให้สัมภาษณ์ว่าไปโดนตอนซ้อมไปโดนข้อศอกของคู่ซ้อมครับเข้าที่ตาซ้ายบวมแต่ว่าตัดสินใจไม่เลื่อนนะครับตัดใจขึ้นชกในไฟนี้ส่วนเฮิร์นส์นี่ก่อนชก2สัปดาห์เพิ่งต่อยคู่ซ้อมกรามหักมาครับคู่ซ้อมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับระดับอดีตแชมป์โลกเหมือนกันครับมาลอนสตาร์ลิงยิงขวาพลาดปลายขวาอีกมาหนึ่งเฮิร์นส์โอ้ยาวจริงๆครับเฮิร์นส์แยบเข้าหน้าลำบากแล้วครับเลนาร์ดเจอคู่ชกที่สูงยาวแถมกำปั้นหนักแบบล้อเล่นไม่ได้ครับเลโอนาร์ดขยับหลอกยิงขวาสวยครับหมัดนี้ซ้ายแยบซ้ายเข้าหน้าทีต่อยขวาทีไม่โดนเลโอนาร์ดเริ่มไม่หนีมากแล้วครับไม่หนีเยอะเหมือน2ยกแรกแล้วครับ
โอ้โหเหวี่ยงสุดตัวเหมือนกันครับเลนาร์ดคล่อมไปขวาอีกหมัดนึงเอาซ้ายเอาละครับไล่เฮิร์นไปติดเชือกจะลุยบ้างแล้วครับเลนาร์ดแหมแต่เฮิร์นโตเจ็บๆครับขวาหมัดนี้เต็มครับเลนาร์ดต้องถอยครับเอิร์นซี่ขวาแต่ละหมัดติดเชือกแล้วเลนาร์ดโตออกมาไม่ยอมกันแล้วครับคู่นี้หมดยกเราใจครับยกที่4ครับคู่นี้นี่ก่อนชกนี่โอ้เป็นเรียกว่าเป็นไฟท์ที่แฟนมวยทั้งโลกรอคอยก็ว่าได้ครับเป็นคู่มวยที่ซุปเปอร์ฮิตซุปเปอร์บูมในยกนั้นก็ว่าได้ครับนักมวยทั้ง2คนนี่ฟันครับตัวแบบรายได้หลังชกนี่รวมค่าเปเปอร์วิวทีวีแล้วนี่เลนาร์ดรับไป11ล้านเหรียญ นะครับส่วนเฮิร์นรับไป8ล้านซึ่งถือว่ามหาศาลมากนะครับในยกนั้นผู้ชมในสนามนี่ 20,000 เกือบ 30,000 คนครับเต็มทุกที่นั่งครับขวาไม่โดนเฮิร์นก็ขวาไม่ถึงครับบวกกันเอาละครับเอาละครับเฮิร์นส์ลุยครับเลนาร์ดโดนอีกแล้วครับยาวกว่าครับเฮิร์นส์นี่แล้วเดินน่ากลัวจริงๆครับยิงขวาโอ้โหเลนาร์ดยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับต้องถอยครับเลนาร์ดเฮิร์นส์มาเป็นพายุครับช่วงนี้ยกที่4โดนขวาไปอีกหมัดนึงเลนาร์ดเฮิร์นส์มาเป็นชุดแล้วครับเอาแล้วครับเบรกก่อนครับแม่มีลูกติดพันครับยกที่5ครับเดี๋ยวนะจะฝ่าดงกำปั้นยาวๆของเฮิร์นส์เข้าไปยังไงครับอ๋อมีควงหมัดโปโลครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเลนาร์ดเฮิร์นส์เอามากครับนี่บอกเลยครับว่านี่เป็นการแสดงสัญลักษณ์เลยครับว่าผมไม่กลัวคุณอ้าวซ้ายเต็มหน้าไปหมัดนึงควงขวาหลอกก็จะยื่นซ้ายนะครับเฮิร์นส์เลนาร์ดต้องเต้นหนีไปก่อนครับหมดยกที่5โอ้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ5ยกแรกผ่านไปของชูคาเล่เลนาร์ดครับคู่นี้นี่นอกจากสู้กันเองบนเวทีแล้วคนที่อยู่ที่มุมทั้งคู่นี่ก็ต้องสู้กันด้วยครับเลนาร์ดได้มีแองเจโลดันดีนะครับอดีตเทรนเนอร์ของมูฮัมหมัดอาลีอยู่ที่มุมครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนของเฮิร์นส์นี่ก็แน่นอนครับนักชกจากครองยิมในดีทรอยต์ครับเอมมานูเอลสจวตครับอยู่ที่มุมระดับสื่อแปะได้กับอาจารย์ทั้งคู่ครับเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะครับเทรนเนอร์ทั้งคู่เอาซ้ายหมัดนี้ครับเฮิร์นขาปัดไปแล้วครับเอาแล้วครับเลนาร์ดเลนาร์ดลุยเลยครับเพิ่งจะได้จะหมัดแรกกันเลยนะตั้งแต่ชกมาครับเฮิร์นโอ้โหขาปัดเลยครับเลนาร์ดนี่เหมือนฉลามได้กลิ่นคาวเลือดแล้วครับตวาดซ้ายไม่โดนลุยเข้าไปเอาเฮิร์นโต้เหมือนกันครับเลนาร์ดต้องระวังยังขาปัดอยู่ครับเฮิร์นแต่ว่ายิงขวาโต้มาโอ้แล้วงัดซ้ายลำตัวสวยครับเลนาร์ดได้ซ้ายบนไปหมัดนึงโอ้ตัดซ้ายลูกนี้จกครับเฮิร์นโอ้โหจกเห็นเลยครับแข็งใจโต้เลนาร์ดลุยครับติดเชือกแล้วครับเฮิร์นหนีออกไหมเลนาร์ดแหมต่อยไม่เข้าจุดโฟกัสครับคล่อมไปคล่อมมาหมดครับยิงขวาไม่เต็มอีกเฮิร์นขาอ่อนไปหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าจะสเต็ปก้าวหนีไม่ออกแล้วครับหมดยกครับโอ้ยกนี้ชัดเจนครับเลนาร์ดยกที่6ที่ผ่านมาดูภาพช้าครับเลนาร์ดขวาผิดนะครับแต่ว่าซ้ายหมัดนี้งัดเข้าไปเนี่ยครับเต็มกรามเลยครับขาปัดเลยโทมัสเชิร์นเอาละครับสถานการณ์จะพลิกตลปัดหรือเปล่าครับ5ยกแรกนี่เป็นของโทมัสเชิร์นนะครับแต่ว่ายก6นี่เลนาร์ดได้ชัดเจนครับยก7นะครับเลนาร์ดโอ้โหแยบเข้าหน้า 3-4 หมัดครับแยบโดนขวาเฮิร์นสมาร์ทนึงแหมเลนาร์ดเริ่มโอ้แต่ว่ากระบอกตาซ้ายนี่ครับเริ่มจะบวมเห็นชัดเลยครับโดนไป2หมัดเลนาร์ด
เดินต่อครับเริ่มไม่เกรงไม่ยี่ระกับพลังหมัดของเฮิร์นนะครับตัดซ้ายลำตัวฮุกซ้ายขวาบนโดนไปชุดหนึ่งเฮิร์นอยู่ไม่อยู่ครับพยายามจะแข็งใจโต้เฮิร์นก่อนหน้าไฟนั้นนี่เป็นประเภทต่อยคู่ต่อสู้พังผ้าไปก่อนทุกทีครับก็ยังไม่ค่อยได้โดนหนักๆเท่าไหร่เหมือนกันนะครับ32ไฟของเฮิร์นก่อนหน้านี้นะครับชกผ่าน6ยกแค่6ไฟเท่านั้นเองนะครับเรื่องระยะยาวนี่ก็ต้องเป็นข้อสงสัยครับเฮิร์นถอยไปอีกแล้วครับโดนชุดใหญ่ของเลนาเข้าไปชักจะยืนนิ่งแล้วครับเฮิร์นเฮิร์นพยายามจะยิงขวาโต้เลนาเองก็ไม่แม่นนะครับปลายยกแล้วครับเลนาไล่เข้ามุมที่มุมของเลนาร์ดจะตะโกนนะครับว่า30วิสุดท้ายให้เลนาร์ดฉายครับเพื่อจะได้ให้ใครคะแนนชัดๆหน่อยครับเลนาร์ดตัดลำตัวเฮิร์นงอไปแล้วครับงอเป็นกุ้งไปแล้วยิงขวาพยายามจะโต้โดนขวาเลนาร์ดไปหมัดนึงโอ้โหตอนนี้นี่เหมือนจะหนีไม่ออกแล้วครับเฮิร์นโดนชุดใหญ่ไปอีกหมัดนึงครับโอ้โหกรรมการแยกกุศินบนเวทีนี่เดวิดเพิร์ลนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนั้นเหมือนการหมดยก7ดูครับเดินเข้ามุมนี่ขาปัดไปเลยครับโทมัสเซิร์นโอ้โหสถานการณ์พลิกผันแล้วครับ6ยก6ยก7นี่เป็นของเลนาร์ดชัดเจนนะครับย้ำใหญ่สายสารพัดนี่อาจจะถึง10ต่อ8ก็เลยก็ได้นะครับสำหรับคะแนนเหมือนได้นับครับยก8ครับเอมานูเอลสจวตจะแก้เกมให้โทมัสเฮิร์นอย่างไรครับพยายามจะไม่ปะทะแล้วครับโทมัสเฮิร์นแยบแล้วก็วนออกครับยืนแยบแล้วหน้าต้องไล่หน่อยครับเฮิร์นเปลี่ยนสไตล์เลยครับไม่บู๊ไม่เดินแล้วครับเฮิร์นอาศัยช่วงชกแล้วครับแล้วก็ฟุตเวิร์กหนีไปครับยับซ้ายออกไปเรื่อยๆครับโอ้เลนาร์ดมาทรงนี้เลนาร์ดลำบากหน่อยครับต้องไล่กันหน่อยครับโอ้แล้วตาซ้ายนี่แผลเก่าที่โดนศอกคู่ซ้อมเข้าไปก่อนชกไม่กี่วันนะครับไม่กี่สัปดาห์นะครับตอนนี้เริ่มบวมกลับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เฮิร์นนี่ยืนแยบเอาแต่โดนขวาเลนาร์ดไปหมัดนึงเฮิร์นไม่โดนครับเฮิร์นแหมพลิ้วหนีออกไปเลนาร์ดพยายามจะไล่ครับยิงขวาอีกหมัดนึงเอาละครับไล่เฮิร์นมาติดเชือกค้ำเอาไว้ครับเฮิร์นเลนาร์ดอัปคัตโดนขวาเฮิร์นไปไล่ทะเลทะล่าไม่ได้นะครับเฮิร์นนี่กำปั้นขวายังอันตรายทุกเมื่อครับเลนาร์ดเองก็ชักจะเริ่มมั่นใจแล้วครับว่าเขาอยู่ได้ครับโดนเข้าไปหลายหมัดเริ่มจะไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวขวาของเฮิร์นยก9ครับดูกันต่อ16กันยายนปี1981ครับซูเปอร์ไฟท์รุ่นเวลเทอร์เวทครับเดิมพันแชมป์ WBC WBA ครับชื่อว่าเลโอนาร์ดครับกางเกงสีขาวคาดแดงตรงเอวนะครับส่วนคนที่สูงยาวกว่านี่คือโทมัสเฮิร์นแชมป์โลกของ WBAนี่ก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งบารมีกันโดยตรงครับในยุคนั้นซูเปอร์ไฟท์นี้นี่คนดูรอชมกันทั้งโลกครับหมดยกขึ้นยกที่10ครับกำหนด15ยกนะครับมวยคู่นี้เฮิร์นนั้นหลังจากเจอพายุกำปั้นของเลนาเข้าไปในยกที่6ที่7ครับหลังจากนั้นนี่เปลี่ยนแผนมาเล่นวงนอกครับแล้วก็ทำได้ดีครับ8 9 2ยกนั้นเฮิร์นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมาถึงยกที่10ยืนแยบยาวๆอย่างที่บอกนะครับไฟนี้นี่คนรอดูกันทั้งโลกนะครับเพเปอร์วิวทั่วสหรัฐอเมริกานี่กว่า1ล้านนะครับกว่า1ล้านคนต้องเสียตังค์ดูการถ่ายทอดสดไฟนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วนะครับในยุคนั้นตั๋วเข้าชมการชกนี่แพงสุดนี่500เหรียญนะครับหลายหมื่นบาทยิงขวาลำตัวครับเลอนาร์ดเฮิร์นซี่เปลี่ยนแผนการชกไม่ปะทะนี่ยิงขวาเอาละครับทาวเลอนาร์ดไปไม่เป็นเหมือนกันครับเฮิร์นไม่ถอยแล้วครับเพิร์นเดินขู่แล้วครับพอสถานการณ์เริ่มจะพลิกกลับมาอยู่ฝั่งตัวเองแล้วนี่เดินขู่เลยครับโทมัสเซิร์นจิ้มลำตัวเลอนาร์ดบางทีก็งงเหมือนกันครับคู่ชกนี่เปลี่ยนแผนไปมาครับถอยมา3ยกยกนี้กลับออกมาเดินครับเทิร์นขวาโอ้ยเต็มๆครับหมัดนี้โดนไปอีกคะแนนน่าจะตามหลังแล้วครับเลอนาร์ดแล้วตาซ้ายก็บวมแล้วด้วยครับตอนนี้นี่กำลังจะปิดอยู่แล้วครับเทิร์นโอ้โหชั่วโมงนาทีนั้นนี่ตอนนั้นนี่เลือกจิ้มมาเลยครับอัปคัตหุกซ้ายครับโดนซ้ายไปหมัดหนึ่งแต่เฮิร์นส์คืนครับโอ้ขวาซ้ายสวยครับเฮิร์นชุดนี้โอ้จ่าๆเลยครับเลอนาร์ดหน้าหงายไปเลยปลายยกแล้วครับเฮิร์นจะยิงขวาไม่ถึงอีกครับเลอนาร์ดเฮิร์นเริ่มจะมั่นใจแล้วครับเลอนาร์ดนี่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก1976นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่ยังไม่เทิร์นโปรนะครับว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มกำลังจะตกที่นั่งลำบากแล้วครับชูการ์เรย์เลอนาร์ดยืนแยบต้องทำอะไรสักอย่างนะครับคะแนนกำลังจะตกเป็นรองเลยครับเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมการชกแล้วด้วยนะครับเดินขู่เลยครับโทมัสเฮิร์นยิงขวาลำตัวเลอนาร์ดทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับสองสามยกที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะรับอย่างเดียวเลยครับเลอนาร์ดยืนแยบยิงขวาตวาดซ้ายคืนไม่โดนอีกโอ้ขวาอีกหมัดหนึ่งครับสองสามยกตั้งแต่ยก8ต้นมาครับหาไม่เจอเลยครับเลอนาร์ดหมดยกนี่ครับแองเจโลดันดีงานหนักเลยครับนี่ครับแองเจโลดันดีบอกเลอนาร์ดที่มุมเลยครับเหลืออีก9นาทีครับนายกำลังจะแพ้ครับกระตุ้นนะครับกระตุ้นกันสุดฤทธิ์เลยครับว่าเหลืออีกแค่9นาทีครับจะทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับยก13ครับเหลืออีกแค่3ยกเท่านั้นนะครับสถานการณ์ของเลอนาร์ดกำลังจะเป็นรองแล้วครับยกนี้ออกมาเฮิร์นยังเดินคู่เหมือนเดิมเลอนาร์ดโต้ขวางมาหมัดหนึ่งยิงขวาเอ้าโอ้โหเฮิร์นขาอ่อนไหมครับเต็มๆเลยครับเฮิร์นโดนพายุหมัดของเลอนาร์ดอีกแล้วครับเอาแล้วตอนนี้รัวเป็นชุดแล้วครับเลอนาร์ดโอกาสทองครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งเฮิร์นติดเชือกห้อยแล้วไปกับเชือกเอ้าว่ายังไงครับผู้ตัดสินกรรมการเดวิดเพิร์ลไม่นับนะครับไม่นับบอกว่าเฮิร์นไม่ได้โดนหมัดนะครับอ้าวโอ้แต่ว่าอาการไม่ค่อยดีครับเฮิร์นเลอนาร์ดมีแรงเหลือเท่าไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับโอกาสทองแล้วครับตอนนี้งานอัปคัตลุยแหลกแล้วครับเลอนาร์ดโดนขวาเฮิร์นหมัดนึงน้ำหนักหมัดแทบจะไม่เหลือแล้วครับเฮิร์นแรงเหลือน้อยครับเลอนาร์ดเดินตีเข้าไปขวาอีกหมัดหนึ่งวนหนีไปรอบๆก็เพลินเลอนาร์ดยิงซ้ายเวียงกันเอาวืดวาดแล้วครับเพลินตอนนี้
ต้องพยายามเอาตัวรอดนะครับโดนซ้ายเข้าไปขวาอีกหมัดนึงซ้ายขวาอีกหมัดนึงแล้วบวกกันเฮิร์นโดนไปอีกชุดใหญ่ครับรอดไม่รอดครับโทมัสเฮิร์นโดนขวาอีกหมัดนึงต่อยสาวไว้หยุดแล้วครับเลน่าตอนนี้อัพคัตลำตัวขวาบนโอ้โหโดนเต็มๆครับหมัดนี้อัพคัตโอ้รอดเชือกเข้าไปกรรมการเดวิดเพิร์ลยังไงครับนับครับโอ้นี่สำคัญเลยครับนับแรกของไฟนี้เราหมดยกพอดีครับโอ้เฮิร์นสรอดครับยกที่13แล้วน่าได้ชูมือด้วยความมั่นใจเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับขวาเต็มๆนะครับหมัดนี้แล้วก็งัดอัปคัตอีกทีที่เฮิร์นนั่งเชือกไปเลยครับยก14ครับคู่นี้กำหนด15ยกครับแต่ว่ายก15ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับดูกันดีๆนี่คือความยิ่งใหญ่ของคู่มวยระดับซุปเปอร์ไฟท์ของเวลเตอร์เวทของโลกยุคนั้นนะครับแล้วก็นี่คือคู่รักคู่แค้นอีกคู่หนึ่งของวงการมวยโลกครับเอาเฮิร์นพยายามจะโต้ครับได้น้ำออกมาจากยกจากที่มุมนะครับต้นยกพยายามจะสเต็ปหนีไปเรื่อยๆครับไม่ปะทะด้วยนะครับเดนาดไล่เข้าไปขวาลูกนี้เต็มๆครับเพิร์นโอ้โหรูดเชือกไปแล้วครับโดนอัปคัตโอ้สภาพไม่ดีเลยครับโทมัสเซิร์นโดนตัดลำตัวไปอีก2หมัดเดนาดยิงขวาบนซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหหนีไม่ออกแล้วครับเพิร์นอยู่กับเชือกแล้วครับไปไหนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก้าวไว้ออกครับเพิร์นโดนเลนาดตัดลำตัวแล้วก็โดนขาก้าวไว้ได้โดนซ้ายอีกหมัดนึงซ้ายล่างซ้ายบนอีกหมัดขวาอีกหมัดนึงเดวิดเพิร์นบอกพอดีกว่าครับโอ้ชุกเลเลนาดก็พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีโอโทมัสเฮิร์นในยกที่14แบบโอ้ระทึกใจมากครับสุดๆเลยครับไฟนั้นก็รวบแชมป์นะครับทั้ง WBC และ WBA มาครองได้สำเร็จนะครับเป็นฟอร์มการชกที่สนุกพลิกไปพลิกมาขวาหมัดนี่นะครับนี่ครับเต็มๆเลยครับเพิร์นไม่มีเชือกนี่น่าจะหล่นไปแล้วครับ1นาที45วินาทีของยกที่14ครับจูกเรลนาดเอาชนะ TKO โทมัสเฮิร์นไปได้นะครับแล้วก็คู่นี้นี่อีก8ปีต่อมาครับชกกันใหม่อีกครั้งครับเสมอกันไปแบบค้านสายตาพอสมควรนะครับเพราะว่าโทมัสเฮิร์นได้ถึง2นับนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ไฟท์ในความทรงจำนะครับที่ไฟท์คลาสสิกนำมาให้ชมกันครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยความทรงจำคู่ไหนครับจะรอติดตามชมกันได้ครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ